Nopadon Story. a life changing story สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ n o p ด d นสตอรี่พอดแคสต์นะครับวันนี้จะเอาหนังสือเล่มหนึ่งนะครับทึ่งอ่านจบมาพอสมควรและมีอกหัว่าจะเอามารีวิวก็ยังไม่มีโอกาสสักทีนะครับหนังสือเล่มนี้มีชื่อว่า The Catalyst How to change anyone's mind นะครับนะ Catalyst ก็แปลว่าตัวเร่งปฏิกิริยานะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังมันคืออะไรนะครับแล้วก็ How to change anyone's mind ก็คือวิธีการเปลี่ยนจิตใจหรือเปลี่ยนความคิดของคนอื่นนะครับที่ซื้อหนังสือเล่มนี้มาเนี่ยเป็นเพราะคนเขียนนะครับชื่อ Professor Jonah Berger ซึ่งท่านเป็นอาจารย์สอนทางด้าน Marketing นะครับที่ Wharton Business School หรือ โรงเรียนธุรกิจของมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียซึ่งเป็นะระดับท็อปของของโลกเลยนะเรียกว,ว,ว่าเป็นโรงเรียนที่คนส่วนใหญ่อยากจะไปเรียนนะครับทางด้านธุรกิจเนี่ยผมติดตามงานของอาจารย์จจนาเบอร์เกอร์มาตั้งแต่เล่มแรกนะครับชื่อ Contagious นะครับก็เป็นแนวทางในการที่จะทำให้คนส่งต่อข้อข้อความของเรานะครับแล้วก็เล่มที่2ก็ Invisible Influence นะครับก็คือวิธีการที่จะ Influence ของอ n f l u e n n e e คือสร้างอิทธิพลที่มันมองไม่เห็นนะให้คนรู้สึกนะครับคือหนังสือแกเนี่ยกก่งๆออกไปทาง behavior a l economics นะนะกก่งๆแบบนั้นซึ่งผมก็เป็นคนที่ชอบแนวนั้นอยู่แล้วนะครับแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้แบบเหมือน that, เหมือนบรูซ์เดนเน i รเไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะเอาเป็นเป็นแนวนั้นแต่ว่าแนวแอพพลายทางด้านมาร์เก็ตติซะเยอะนะเอาละครับ วันนี้หนังสือเล่มนี้เนี่ยที่อยากจะมารีวิวเนี่ยคือคอนเซปต์หนังสือมันเจ๋งตรงนี้ฮะคอนเซปต์ concept, หนังสือมันคือเวลาคนเราเนี่ยพยายามที่จะเปลี่ยนใจคนอื่นเนี่ยเรามักจะคิดว่าจะทํำยังไงให้เขาทําในสิ่งที่เราอยากให้เขาทำให้อยากให้เขาทำอ่ะยกตัวอย่างเปลี่ยนใจลูกเนี้ยลูกไม่ชอบกินผักใครมีมีเป็นผู้ครองมีลูกนะก็จะนึกภาพเราก็พยายามจะหาหนทางในการบังคับให้ลูกกิน นะล่อหลอกต่างๆหรือติดสินบนก็มีนะกินแล้วพ่อจะพาไปเที่ยวกินแล้วจะให้กินขนมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือซึ่งหลายที่ก็เวิร์กหลายที่ก็ไม่เวิร์กนะครับแต่คอนเซปต์ของหนังสือเล่มนี้นะครับก็บอกว่าแทนที่เราจะถามว่าทํายังไงให้เขาเปลี่ยนใจต้องถามอีกคําถามหนึ่งคือทําไมเขาไม่ทําสิ่งนั้นตั้งแต่แรกแปลว่ามันไม่ได้ผลักอะ แต่เป็นการลดอุปสรรคที่ขัดขวางทําให้เขาไม่ได้ทําสิ่งที่เราอยากให้เขาทําอาผมว่ามุมนี้เป็นมุมที่น่าสนใจมากนะครับเพราะบางทีมันไม่ใช่แค่แรงผลักอย่างเดียวนะผลักไปบางทีมันเกิดเกิดการต่อต้านด้วยนะซึ่งหนังสือเล่มนี้ก็จะพูดถึงเนี่ยว่าเฮ้ยคุณให้ผมทําผมไม่ทําเลยพอพูดยิ่งใครมีลูกวัยรุ่นเนี่ยอาจจะเก็ตตรงนี้มากขึ้นนะพอบอกให้ทําเรื่องอะไรเนี่ยก็จะไม่อยากทําขึ้นมาทันที นะครับบางทียังคุยกับภรรยาเลยบอกว่าเฮ้ยเวลาบอกให้ลูกทําบอกตรงข้ามอาจจะเวิร์กว่าอนะไรเงี้ยนะก็กลับมานะครับคือเขาบอกว่าเขาจะพยายามลดอุปสรรคลงเมือ่อล,ลดอุปสรรคลงเนี่ยมันจะทําให้การทําของเราการการ,การเปลี่ยนใจของเราเนี่ยมีโอกาสสาเร็จมากขึ้นคงไม่มีหนังสือไหนมั้งครับที่จะการันตีว่าเฮ้ยโหทาแล้วสาเร็จแน่นอนโหถ้าเป็นหนังสือแบบนั้นก็จะเรียกรวยเลยอะ คนคงซื้ออ่านกันหมดนะแต่ว่าอันเนี้ยผมอ่านแล้วผมชอบคอนเซ็ปต์ทาวนี้สไตล์อาจารย์โจนาเบอร์เกอร์นะซึ่งผมชอบอีกเหมือนกันนะดูมันเหมือนไม่มีอะไรแต่ว่ามันทําให้เราจําได้คือเขาจะมีตัวยอ่อเหมือนตอนนี้ผมยังจําตัวย่อของหนังสือเล่มแรกได้เลยหนังสือคอนเทนเจอรสนะตัวย่อคือสเต็ป S T E P P นะฮะแต่ว่าอันนั้นเอาเคยรีวิวไว้แล้วด้วยนะแต่ว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงตัวยอ่อหนังสือเล่มน,นี้คนระับซึ่งแบ่งเป็นบทๆเลยตัวย่อชื่อ reduce จําได้ไหม Uh, reduce ลด uh. Red Red ja uh, ja a you, uh, e ja owment, rab, d box อ่ะ Reduce คือการลดลงลดอุปสรรคเลยโดยคอนเซปต์ Reduce มาจากคำสี่คำนะมาจากคำว่า reactance เดี๋ยวผมอธิบายให้ฟัง U ่ E มาจากคำว่า endowment นะครับ endowment D มาจากคำว่า distance U มาจากคำว่า uncertainty แล้วก็ E มาจากคำว่าอ่อ C E C E เป็นคำเดียวกันมาจากคำว่า corroborating evidence อ่ะ ผมจะเริ่มทีละตัวนะรวมกันเป็นคำว่า reduce เนี่ยคำว่า reactance ก่อนนะ reactance แปลว่าอะไร reactance มันเหมือนแรงแรงต่อต้านเนะ่เขาบอกอย่างนี้ฮะเขาบอกว่าเวลาเราเราพยายามผลักหรือพยายามดันอะไรบางอย่างเนี่ยคนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเราอะที่เราอยากให้เขาเปลี่ยนใจที่เขาอยากให้เขาทำเนี่ยเขาจะดันกลับมาถ้าใครเลี้ยงแมวนึกนึกถึง แมวก็ได้แมวเนี่ยเป็นเห็นภาพชัดเลยเวลาเราดันแมวไปด้านหนึ่งมันจะตัวมันจะเอียงลีนมาทางอีกด้านหนึ่งของเราเสมออารมณ์คล้ายๆแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคอนเซปต์ของ reactance คือแทนที่เราจะไปบอกให้เขาทํานู่นทํานี่ทํานั่นหรือพยายามจะจูงใจเขาเนี่ยถ้าเราจะใช้หลักการของ Catalyst คือตัวเร่งปฏิกิริยาคือทําให้เขาเปลี่ยนเนี่ยเราจะต้อง encourage ใช้เขา convince stem c e l s convince t h e m s e l s แปลว่าทำให้เขาเนี่ย เชื่อเองอ่ะทำให้เขาเนี่ยยืนยันกับตัวเองนะครับมันแปลว่าอะไรนะมาผมผมขยายความตรงนี้นะครับก็คือว่า,าแทนที่เราจะบอกอสมมติเอาเอาเอา,เอาผมยกตัวอย่างแล้วกันท่านจะเห็นภาพนะอันนี้คือเทคนิคนะเทคนิคเขาเรียกว่าให้ให้เมนูเขาอย่างนี้ลูกเนี่ยเวลาเราอยากกินผักอ่ะถ้าบอกว่าลูกกินผักเถอะ ลูกก็ไม่กินไม่เอาไม่ชอบนู่นนี่นั่น่ะถ้าใครอ่านหนังสือเลี้ยงลูกเยอะๆก็จะเจอเทคนิคอันนี้แล้วคืออย่าไปบอกว่าลูกกินผักเถอะให้ให้อิสระเหมือนกับเขาคิดเองแต่จริงๆอ่ะเรามีแผนอยู่ละเช่นลูกจะกินผักก่อนกินหมูหรือกินหมูก่อนกินผักอ่าลูกเหมือนมีอิสระนะคือมนุษย์เราเนี่ยที่เวลาเขามีเลียกแทนเสกเขาต้องการเป็นตัวตนครับเขาอยากมีตัวตนพอเราบอกว่าอยากให้กินหมูก่อนกินผักหรือกินผักก่อนกินหมูเนี่ยลูกก็จะคิด กินหมูก่อนพ่ออ่ามันเหมือนเขาคอนวิน์เดมเซลล์ละก็กินหมูก่อนก็ได้งั้นตามใจลูกเลยลูกกินหมูก่อนก็ได้ซึ่งพอเขากินหมูแล้วเขาก็กินผักครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เขาเลือกมันเป็นชอยที่เขาเลือกอันนี้คือการลด Re a ยแทนส์ลงนะครับแทนที่เราจะบ,บังคับต้องกินไม่กินพ่อตี้อะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับเป็นการให้เขาเลือกแต่ว่ามันก็ต้องมีวิธีการนะครับ หรือเขามีเคสอันนี้ครับซึ่งซึ่งเขาบอกว่าอยากให้คนสูบสูบุรี่ลดลงใช่ไหมอยากให้คนสูบบุรี่ลดลงเนี่ยไปบอกสูบบุรี่ไม่ดีต่อสุขภาพนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคนก็จะรู้สึกว่าแบบเออรู้แล้วมันต้องพูดเยอะไม่อยากสูบไม่มีอะไรหลอกอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็บอกว่าเอางี้เป็นผู้ชายสูบุหรี่อยู่นะแล้วก็มีเด็กแบบเด็กๆเ,เลยเดินมาหาผู้ชายแล้วบอกว่าอขอสูบบ้าง หรือมีไฟแช็กไม่ลุงอะไรเงี้ยเอาบุหรี่มาซึ่งคนทั่วไปเนี่ยพอเห็นเด็กแบบเด็กๆเลยนะแบบสมมติเด็กประถมอย่างเงี้ยมาขอสูบบุหรีอ่อ่ะเอาบุหรี่มาแล้วแบบขอไฟจากคุณลุงอะไรเงี้ยยกตัวอย่างนะคนทั่วไปไบอกเฮ้ยสูบไม่ได้หรอกไม่ดีมันมัน,ม,นมันแย่เฮ้ยอย่าไปสูบเสียสุขภาพนู่นนี่นั่นคําถามต่อไปที่เด็กจะถามลุงคือแล้วไม่ลุงสูบอะ่ะ มันจะทําให้ลุงเริ่มตระหนักคิดอะเออจริงๆเนาะเราไม่ให้เด็กสูบเพราะมันแย่ใช่ไหมแล้วทําไมเราถึงสูบไม่ได้ไปบังคับว่าเขาเลิกสูบนะดังนั้นเนี่ยลองลองลักษณะแบบนี้นะครับหรือเขาก็มีเคสตัวอย่างนะครับ reactance คือคนที่เขาจับเป็นตัวประกันเนี่ยจับคนเป็นตัวประกันเนี่ยถ้าเกิดเราเข้าไปบอกเธอวางปืนอยู่นี้ต,นต้องนู่นต้องนี้คือผมยังไม่เคยเห็นนะที่แบบว่าเข้าไปขู่เสร็จแล้วแบบเออวางดีกว่าเว้ยโดนขู่ฉันวางแล้วละ่ะอะไรอย่างเงี้ย เขาบอกว่าหลักการของการเจราจากับตัวประกรันนั่นคือการฟังครับเพราะสิ่งที่เขาต้องการคือ understanding understanding คือความเข้าใจเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นนักต่อรองนิก o อ i เ t o r เตอร์จริงๆเนี่ยก็คือเขาจะต้องหยุดแล้วก็ฟังแล้วลองดูซิว่า point หรือประเด็นที่เขาอยากได้มีอะไรบ้างนะ ถ้าเราทําแบบนี้ r e a c t a n c e มันก็จะลดลงนะอย่างที่ผมบอกว่ามันไม่ได้แปลว่าการันตีว่ามันลดแล้วเขาจะทำตามสิ่งที่เราต้องการ100%แต่มันดีกว่าไม่ลดลงเลยนะครับอันนี้คือตัว R ตัวแรกนะ r e a c t a n c e อันที่2คือ endowment นะ endowment เนี่ยถ้าใครเคยฟังผมเล่าให้ฟังอยู่เรื่อยๆเนี่ยมันมีเอฟเฟกว่าอะไรที่มันเป็นของเราเนี่ยนะเราจะรักมันเป็นพิเศษเราจะให้ค่ามันเป็นพิเศษ มันมีแม้กระตั้งชื่อว่าเป็น endowment effect นะครับเช่นถ้าของมันเป็นของเราเนี่ยให้มีคนจะมาซื้อของจากเราเนี่ยเราจะตั้งราคาไว้สูงมากเลยแต่ถ้ามันไม่ใช่ของเราเนี่ยให้เราไปซื้อจากคนอื่นเนี่ยเราจะตั้งราคาไว้ต่ำานะคือพูดง่ายๆในมุมนี้เนี่ยคนเนี่ยจะมี status quo status quo ก็คือถ้าฉันมีอยู่ฉันก็ไม่อยากเปลี่ยนนะครับคราวนี้เนี่ยจะทำยังไงให้คนเปลี่ยนใช่ไหมสมมติว่าผมผมไม่ ไม่อยากอะไรดีล่ะไม่อยากทํากิจกรรม A ออผมไม่อยากออกกำลังกายอะ่ะยกตัวอย่างนะครับไม่อยากออกกำลังกายนะสเตตัสโคผมคือผมดูหนังอะ่ะผมชอบดูหนังผมชอบอยู่เฉยๆอะ่ะแล้วอยู่ดีๆใช้ผมออกไปวิ่งเหนือหน่อยๆผมไม่เอาหรอกนะวิธีการก็คือเราต้องทําให้เห็นสิ่งที่เรียกว่า cost of inaction cost of inaction ก็คือต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการที่ท่านไม่เปลี่ยน เช่นเราต้องเริ่มชี้ให้เห็นว่าการนั่งอยู่เฉยๆมันทําความเสียหายให้กับสุขภาพเรามากแค่ไหนอ่าพอเราเห็นคอสอฟ i อ็นแอคชั่นว่าเราไม่ไปวิ่งเนี่ยมันทําให้เกิดสิ่งนี้เกิดขึ้นนะมันทําให้เราป่วยนะโอกาสที่เราอยากจะวิ่งก็จะมากขึ้นนะครับอันนี้คือคือสิ่งที่เกิดขึ้น <c oughs> เขาบอกว่าอันนี้หลักการอันนี้เขาใช้ตอนที่มันมีการรณรงค์ ให้เกิดเบรกซิตหลายคนคงเคยตามนะครับเบรกซิตก็คือการที่สหราชอาณาจักรเนี่ยจะออกจากยุโรปคราวนี้ตอนนั้นเนี่ยเสียงมันคู่ขี้มากเลยมันก็มีฝ่ายที่บอกว่าอยู่ต่อเธอนะซึ่งฝ่ายอยู่ต่อเธอเนี่ยเขามีสเตตัสโคเพราะว่าตอนนั้นอังกฤษหรือสหราชอาณาจักรเนี่ยก็อยู่ในยุโรปอยู่แล้วแล้วคุณจะไปเปลี่ยนทําไมตอนนี้มันก็โอเคอยู่แล้วแหละแต่ฝ่ายที่จะรณรงค์อยากให้เปลี่ยนเนี่ย เขารู้สึกว่ามันยากไงถ้าเกิดคุณไม่ทําให้เกิด cost of inaction ก็คือคุณต้องชี้ให้เขาเห็นว่าการที่เขาไม่ยอมเปลี่ยนออกจากยุโรปเนี่ยมันเกิด cost ออยังไงสิ่งคํารณรงค์อันหนึ่งที่มีผลอย่างยิ่งเลยนะคือเขาทําตัวเลขให้ดูครับเขาบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยเราต้องจ่ายเงินให้กับประเทศอื่นๆในยุโรปเนี่ยปีละกี่ล้านปอนด์ซึ่งเยอะมากซึ่งเขาบอกว่าเราสู้เราเอาเงินนั้นเนี่ย มาใช้กับ NHS ก็คือ National Health Service ของประเทศไม่ดีกว่าเหรอคือคือคือชี้ให้เห็นว่าเนี่ยอยู่ในยุโรปเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ฟรีนะเวย้ยเราต้องไปช่วยเหลือประเทศอื่นๆในยุโรปเนี่ยเราสู้เซฟเงินนั้นเนี่ยมาช่วยเหลือประชาชนชาวสาราชาณาจักรให้มีสุขภาพดีไม่ดีกว่าเหรอเงินต้งต้งเยอะนะคุณอยู่เฉยๆเนี่ยคุณไม่ใช่ว่าฟรีนะคุณอยู่เฉยๆเนี่ยมันมีคอสมันมีต้นทุนนะอา เพราะนั้นหลักการอันนี้ก็เป็นหลักการการที่จะทําให้คนเปลี่ยนใจคนที่อาจจะกลางๆคนที่อาจจะเฉยๆเอออยู่ต่อก็อยู่ต่อกะว่าจะโหวต no to b r e x i t นะกก็ไม่ต้องออกหรอกเริ่มเห็นประเด็นครับนะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เรากําลังอยากให้เขาเปลี่ยนเนะี่ยเราต้องชี้ให้เห็นนะว่าการนั่งอยู่โซฟาเฉยๆเนี่ยนะมันมี cost of i n นแอคชั่นคือมันมีต้นทุนอะไรนะครับบางทีมันอาจจะไม่ได้คอสชัดๆแต่มันเป็นฮนะิดเด้นคอสอ่ะมันเป็นคอสที่ หรือต้นทุนที่มันซ่อนอยู่หรือแฝงอยู่นะครับอันนี้ก็จะทําให,ให้ให้เราเห็นภาพนะครับในหลายๆเคสก็อย่างที่บอกนะยถ้าเราชี้ให้เห็นภาพตรงนั้นชัดจเจนมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยคนก็จะเข้าใจว่าเออการไม่ทําอะไรการไม่เลือกอะไรการไม่เปลี่ยนอะไรเนี่ยมันมีต้นทุนอยู่ค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับอันนั้นคือตัว e นะาไปแล้วนะ r e a c t a n c e นะครับ e คือ endowment นะ อันที่3มคือ D ครับ D คือ distance นะ distance คืองี้คือเวลาคุณเราจะเปลี่ยนคนคนหนึ่งเนี่ยเปลี่ยนใจคนคนหนึ่งเนี่ยถ้าเราอยากแบบต้องการให้เปลี่ยนแบบทีเดียวดุนแรงเลยเปลี่ยนแบบหันหลังกลับร้อยแดิองศาเลยเนี่ยผมว่าคนส่วนใหญ่ไม่อยากจะเปลี่ยนเพราะมันมันมีการเปลี่ยนแปลงมากจนเกินไปเพราะฉะนั้นหลักการของ distance คือค่อยๆให้เขาเปลี่ยนคือสมมุติว่า จาก10เนี่ยอย่าให้เขาเป็นเป็นศูนย์เลย10ให้มันเป็น5อย่างเงี้ยคนเราก็จะเริ่มย้อนยวอนโอเคพอได้นะครับเขาบอกว่าวิธีการแบบนี้จะทำให้เราลดดิสแทนไปเรื่อยๆแล้วแล้ว,ลวค่อยๆลดมาเรื่อยๆแล้วสักวันหนึ่งเนี่ยเขาก็จะโอเคกับกับการเปลี่ยนแปลงอย่างที่บอกเปลี่ยนแปลงมันเป็นเรื่องใหญ่นะครับพอมันเป็นเรื่องใหญ่เนี่ยบางทีมันยากที่จะเปลี่ยนนะยกตัวอย่างเช่นเราอยากให้คนงดสูบบุหรี่ ถ้าบอกว่าอยู่ดีๆงดเลยเงี้ยมันดูดูแบบเปลี่ยนชีวิตเขาเยอะเกินไปอ่ะเอางี้ได้ไหมให้สูบ6วันต่อสัปดาห์ได้ปะอ่ะถ้าใครี่แบบคือคนสูบุรีบางทีก็อยากเลิกนะแต่มันเลิกยากไงให,ให้ให้ไม่สูบเลยมันไม่ไหวไนงะแต่6วันต่อสัปดาห์ทำไมจะไม่ได้วะก็พอไหวอ่ะอย่างนี้คือการลดดิสแทนถ้า6ได้แล้วเราเริ่มต้นเป็น5ได้ไหมค่อยๆลดจาก6เป็น5จาก5เป็น4จาก4เป็น3หรือ อดอาหารก็ได้อยู่ดีๆแบบกินหยุดทุกวันทุกมือ้อหักดิบเลยคือบางคนอาจจะทําสําเร็จนะซึ่งคนทําสําเร็จก็ไม่ต้องมีใครมาคอนวินแห่ะแต่ถ้าเกิดเราต้องไปคอนวินคนที่เขาเขาทำไม่ได้อ่ะคือถ้าเขาทําได้เขาทาตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมเราก็บอกเฮ้ยอย่าไม่ต้องไปลดเยอะเอาแค่ว่าเอาสัปดาห์ละครั้งอย่าไปกินน้ําอัดลมกินได้6วันแล้วต่อไปคือกินเหลือ5วัน กินเหลือสวัน3วันอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะค่อยๆเปลี่ยนได้นะครับในที่สุดนะหรือถ้าในมุมของการเมืองเนี่ยเขาบอกว่าคุณจะเปลี่ยนเอาเอาการเมืองต่างประเทศกันล้วกันนะจะได้ไม่ต้องมายุ่งกับการเมืองในประเทศเรานะการเมืองต่างประเทศก็คุณจะให้ริพับบลิกันเป็นเดโมแครตอะ่ะมันไม่ง่ายนะคือถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนริพับบลิกันนี่มันแบบคนละขั้วของความคิดอะคนชอบโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งบางคนบอกมีด้วยเหรอมีนะครับ ลองดูผลบวตถึงแม้จะห่างโจไบเดนเนี่ยแต่มันห่างแบบเขาก็40%่นะคือมันก็เกือบครึ่งประเทศนะคือโจไบเดนอาจจะ5 0กว่าปเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยนะแต่นี่คือเขา40นะห่างกัน1 0กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าไม่ห่างนะไอ้ไม่ได้แปลว่าเขาไม่มีคนชอบเขาเลยนะแต่ถ้าเปลี่ยนจากคนชอบโดนัลด์ทรัมป์ให้มาชอบโจไบเดนหรือเปลี่ยนจากคนที่ชอบโจไบเดนโจไบเดนคือผู้ท้าชิงประธานาธิบดีกับโดนัลด์ทรัมป์นะโจไบเดนมาจากพรรคเดโมแครตสำหรับคนที่ไม่ได้ติดตามการเมืองนะ คือมันเปลี่ยนแบบนั้นไม่ได้เขาบอกงนี้เวลาจะเปลี่ยนโคดเปลี่ยนเปลี่ยนคนนะ่ะไปเปลี่ยนรีพับบลิกันให้เป็นเดโมแครตนะ่ะมันยากหรือเปลี่ยนเดโมแครตให้เป็นรนะีพับบลิกันน่ะมันยากสิ่งที่เราควรจะเปลี่ยนคือคนที่อยู่เป็นอนะินดิเพนเดนต์น่ะคนที่อยู่กลางๆอนะ่ะเคยได้ยินคาว่าสวิงสเตทไหมครับสวิงสเตทคือสเตทเนี่ยคือรัฐนะถืารัฐไหนที่มันแบบชัดๆอะ่ะอย่างรัฐภาคใต้นะส่วนใหญ่จะเป็น Republican. รีพับบลิกันรัฐพวกนั้นเนี่ยทําจะไม่ไปหาเสียงหรอก เพราะว่ามันชนะอยู่แล้วหรือรัฐอย่างแคลิฟอร์เนียในเดโมแครตจ๋าๆเนี่ยโจไบเดนไม่ค่อยไปหรอกเพราะมันชนะอยู่แล้วแต่รัฐที่ทั้งโดนัลด์ทรัมป์ทั้งโจไบเดนจะไปคือรัฐที่แบบกึง่งๆ่งมันมีคนที่แบบบางทีก็เดพับวิกันบางทีก็เดโมแครตต้องด่วนโยบายพวกนั้นแหะครับที่เราควรจะไปเปลี่ยนใจอันนี้ในภาพแมกโรนะนะเพราะว่าพวกนั้นเนี่ยมันเปลี่ยนไม่เยอะไงคอนเซ็ปต์คือ เราเปลี่ยนพปพับไกานเป็นเดโมแครตไม่ได้เปลี่ยนเดโมแครตเป็นไปพับไปก้าน Republican, ไม่ได้แต่ว่าคนที่อยู่กลางๆเนี่ยจะให้มาเป็นพวกของเราอะมันทําได้ง่ายกว่าการเมืองทุกประเทศการเมืองประเทศไทยก็เหมือนกันนะครับคนที่ซูเปอร์เอ็กซ์ตรีมอะผมว่าเปลี่ยนยากแต่คนที่อยู่กลางๆเนี่ยมีโอกาสนะครับเพราะนั้นก็ก็ลองดูอันนี้เป็นวิธีการลดดิสแทนส์ลงตัวถัดไปคืออันเซอร์เทนตี้นะครับนะเขาบอกว่าหลักการของมนุษย์เนี่ยเวลามนุษย์เราเนี่ยเห็นอะไรที่ มันไม่ค่อยชัดเจนอันเซอร์เทนตี้คือมันไม่แน่นอนเนี่ยมันก็เลยไม่กล้าเปลี่ยนไงพราะเปลี่ยนแล้วมันจะเจอความไม่แน่นอนเจออะไรต่างๆเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราคือลดความไม่แน่นอนตรงน,นั้นลงให้เห็นภาพชัดขึ้นว่าการเปลี่ยนมันจะเกิดอะไรขึ้นให้มีความชัดเจนนะครับถ้าเราลดลงเนี่ยคนจะกล้าเปลี่ยนมากขึ้นเขายกตัวอย่างอันนี้ฮะซึ่งผมก็ชอบนะะคือดรอปบ็อกซ์คือ นึกภาพนะแต่ก่อนเนี่ยเราเคยมีไฟล์ที่มันอยู่ในฮาร์ดดิสเราแล้วเราก็กลัวไฟล์เราหายเราก็เลยมีฮาร์ดดิสเอ็กซ์เทนอลฮาร์ดดิสมาก๊อปปี้ก๊อปปี้ที่นู่นที่นี่ในทําใดแลโอ้โหเรามีไฟล์เต็มไปหมดเลยแล้ววันหนึ่งมันมีดอบบ็อกส์โผล่ขึ้นมาแล้วบอกว่าเฮ้ยคุณเอาไฟล์มาฝากเราได้ไหมเอาไม่ล่ะซึ่งถ้าสมมุติดอ o บ็อก์มาบอกว่าเราคิดเกินคุณเท่านั้นเท่านี้เอาไฟล์มาฝากเราเลยเราก็ไม่แน่ใจหนึ่งคือต้องจ่ายตังค์ละ กับแล้วเราจะได้เซอร์วิสแล้วไฟล์มันจะหายเปร่าวะมันอยู่ในคลาวอะไรคือคลาวแล้วมันจะเชื่อใจได้ไหมอะไรเงี้ยมันมีอันเซอร์เทนตี้เยอะไงวิธีการที่ d อ o p b o x ซ์ทำคืออะไรคือผมให้ใช้ฟรีแล้วคุณลองดูคุณเอาไฟล์อะไรที่ที่คุณอาจจะหายได้ไม่เป็นไรเซฟเก็บไว้ก่อนก็ได้แต่คุณใช้ฟรีก่อนไงพอคนเริ่มเอาไฟล์ลงไปโดยดอ o บ็อกเยอะขึ้นเรื่อยๆมันมีลิมิตฟรีไม่ได้ฟรีตลอดการใช่ไหม ฟรีระดับหนึ่งอะ่ะมันมีพื้นที่เดี๋ยวพื้นที่มันก็เต็มครับแต่พอถึงตอนนั้นเนี่ย uncertainty หรือความไม่ชัดเจนมันน้อยแล้วเพราะเราเคยใช้ดอบบ็อกซ์มาระดับหนึ่งแล้ถึงตอนนั้นเขาจะเก็บตังเราก็จ่ายเขาถึงมันถึงมีโมเดลที่เรียกว่าฟรีเมียมไงฟรีเมียมคือฟรีบวกพรีเมียมนะครฟรีตอนแรกแล้วก็จ่ายเงินเพิ่มตอนหลังผม เคสนี้เลยด r o p b o x ซมงก็ใช้แบบนี้แล้วพอเราเอาเอาเอา,เอาไฟล์ไปลงในด r o บ box เรื่อยๆพอเขาเก็บเงินเฮ้ยไม่จ่ายเนี่ยมันยากนะที่เราจะแบบเอาไฟล์ทั้งหมดที่โหลดไปเอาออกมามาใส่ฮาร์ดดิสก์ครั้งมันไม่ง่ายนะครับหรือ Sa ป p o s เหมือนกันนะซ a ป p o s เนี่ยคือขายรองเท้าออนไลน์น,นึกภาพนะขายรองเท้าออนไลน์ใครจะกล้าซื้อว่าออนไลน์เพราะว่าซื้อมาแล้วเกิดมันใส่ไม่ได้นี่คือ Un c e r t a i n t y รองเท้ามันต้องลองป่ะแต่ถ้าซื้อออนไลน์แล้วใส่ไม่ได้เป็นไง วิธีการที่ซับโป้ทำคือเอางี้คุณไม่ได้คุณส่งคืนมาเราไม่เก็บค่าส่งด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเขาช่วยลด uncertainty ตรงนั้นลงนะคุณลองคุณลองคุณอยากได้สี่คู่เดี๋ยวเราส่งให้คุณลองสี่คู่แล้วคุณไม่ต้องซื้อนะสี่คู่คุณไม่ชอบใจสี่คู่คุณส่งคืนมาเลยแล้วฟรีอ้าวอย่างนั้นก็ลองดิแล้วเขาบอกว่าเชื่อเถอะพอได้ไปสี่คู่เดี๋ยวเราก็เก็บไว้ครับเราไม่ส่งคืนสี่คู่หรอก เราอาจจะเลือกคู่ที่เราชอบหรืออะไรก็ตามหรือหลายๆครั้งเราก็เลือกมันสีคู่นั่นแหละอันนี้คือสิ่งที่พยายามลด uncertainty มันก็สามารถเปลี่ยนใจผู้บริโภคถ้าลองบอกว่าซื้อแล้วไม่รับคืนผมไม่กล้าซื้อรองเท้าออนไลน์หรอกเพราะว่ามันแพงนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอลองลองลองใช้วิธีการแบบนี้ในการลดไอ้ตัวอันเซอร์เดนตีอมีเคสอีกอันนึงที่อ่านเจอในหนังสือนะเคสของ Acura นะซึ่งมันเป็นรถพรีเมียมคราวนี้ คนมันก็ไม่แน่ใจใช่ป่ะรถมันดีไม่ดียังไงนะเขาให้โรงแรมนะเอารถอะคูราเนี่ยพานักท่องเที่ยวของโรงแรมซึ่งซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายเขาอะเป็นกลุ่มรีเมียมอะพาชมเมืองครับมันเหมือนกับกึ่งๆว่าเราได้ทดลองใช้รถแล้วเมื่อเราได้ทดลองใช้รถเราก็มีโอกาสติดใจว่าเฮ้ยอะคูรานี่ม่งเจ๋งว่ะแล้วเราก็มีโอกาสซื้ออันนี้ก็เป็นการลด uncertainty ลงนะครับ หรือหลายๆครั้งนะครับที่มันเป็นการลดแบบเขาเรียกว่า friction นะครับ friction คือบางอย่างเนี่ยการตัดสินใจคนมันรู้สึกว่าถ้าเราตัดสินใจไปแล้วอ่ะมัน reverse ไม่ได้มันเปลี่ยนไม่ได้เขาเขาเล่าเคสของการ adopt สุนัขคือมันมีสุนัขที่ไม่มีเจ้าของนะครับเสร็จแล้วเนี่ยพอเราอยากจะไป adopt สุนัขเนี่ย adopt ก็คือรับมาเลี้ยงอ่ะเราก็ไม่แน่ใจว่าสุนัขมันดีจริงไหมมันจะนิสัยเสียหรือเปล่าโน่นนี่นั่น คนก็ไม่ไม่กล้าที่จะทําคนก็ไม่ทําถ้าเราอยากจะเปลี่ยนใจคนนี้ให้อดอัปสุนัขทาไงเราบอกเอาไปเลี้ยง2วีคถ้าไม่พอใจเอามาคืนได้แล้วเขาบอกว่าคนส่วนใหญ่พอเอาไปเลี้ยง2วีคไม่ค่อยมีคนมาคืนแล้วครับ happy ละมีความสุขละเพราะ u n c e r เ a i ต t y มันลดลงหรือความไม่แน่นอนมันลดลงอันนี้คืออันที่3นะครับ reduce รี a อคแทน t ์นะความต่อต้านอันที่1นะครับ endowment อันที่2นะครับแล้วก็ distance อันที่3นะครับ อันเซอร์เทนตี้อันที่4อันที่4แล้วนะครับอันที่4อันสุดท้ายนะครับคือสิ่งที่เรียกว่า corroborating evidence คือหลักฐานที่จะมายืนยันนะครับคือบางอย่างเนี่ยการที่เราจะให้เราเปลี่ยนใจอะไรสักอย่างเนี่ยเราต้องการ p r o o f เราต้องการหลักฐานยืนยันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถหาห,หลักฐานยืนยันเหล่านั้นเนี่ยมันจะทำให้คนกล้าที่จะเปลี่ยนมากขึ้นนะครับ ในเคสของ c o l l a b o r a t i n g evidence นะครับคือเขาบอกว่าพยายามหากรณีศึกษาที่น่าสนใจเช่นถ้าสมมุติว่าเขาเขาพูดเคสแบบนี้อยกตัวอย่างนะสมมุติว่าเราเราอยากให้เพื่อนเราเปลี่ยนใจนะครับเราหาคนที่มันจะมา endorse เราเราบอกแล้วเขาอาจจะไม่ไม่เชื่อแต่ถ้าเกิดเพื่อนคนนี้ได้ยินจากเพื่อนหลายๆคน multiple source of e v i d ก n c e ก็คือมีหลักฐานจากคนมีหลักฐานจากเราแล้วก็มีหลักฐานจากเพื่อนข้างบ้านเพื่อนข้างบ้านก็พูดเหมือนเราผมยกตัวอย่างให้เป็นรูปธรรมสมมุติว่าผมอยากให้คนนี้ออกกําลังกายผมเดินไปบอกออกกาลังกายดีนะไอ้ไอเพื่อนเราก็จะบอกเออได้ยินมาแล้วเออเฉยๆวะ่ะแต่พอเย็นนั้นเนี่ยเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งของเขาก็บอกว่าเฮ้ยออกกําลังกายดีนะเวย้ยดีมากเริ่มมีความหลังเลยแล้วเอ๊ะ ตอนแรกคนพูดคนเดียวตอนนี้มีคนพูด2คนต่อมาเขาไปเข้าคอร์สไปเจอเพื่อนอีกคนหนึ่งเพื่อนอีกคนนึงก็บอกออกกำลังกายดีนะเนี่ยนี่คือเหตุผลครับเวลาเราเราเราเจอ Evid e n c e ที่มาจากหลายแหล่งหลายซอร์สเนี่ยก็จะทําให้เรามีโอกาสที่จะเปลี่ยนใจมากขึ้นในทางการตลาดเขาถึงพยายามโฆษณาจากหลากหลายมุมมองไงเดี๋ยวเราก็เห็นโฆษณาผ่าน Facebook เดี๋ยวเราก็เห็นโฆษณาผ่านพอดแคสต์เดี๋ยวเราก็เห็นโฆษณาผ่าน YouTube เฮ้ย แล้วมันมาจากจากคนที่หลากหลายด้วยนะก็อาจจะช่วยนะอันนี้เป็นหนังสือเล่มนี้นะสรุปทั้งหมดนะครับผมเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นหลักการที่จะเปลี่ยนใจคนซึ่งมีทั้งหมดอยู่อ5อันนะครับตัวย่อคือ reduce ตัว R คือ r e a c t a n c e นะครับสรุปสั้นๆว่าทำยังไงก็ตามให้คนมีแรงต่อต้านน้อยลงนะครับการทำให้คนมีแรงต่อต้านน้อยลงก็คือให้ทางเลือกแล้วให้ให้เขา convince ตัวเขาเองให้เขาทำให้ให้ตัวเองเปลี่ยนใจนะครับอันที่2คือ endowment นะครับ endowment คืออาการของการที่บอกว่าถ้าเราเป็นอยู่อยู่แบบไหนแล้วเราจะไม่เปลี่ยนนะครับก็ต้องทำให้เห็น c o s t of i n a c t i o n นะคือต้นทุนของการอยู่เฉยๆ อันที่3คือ distance นะครับคือการจะเปลี่ยนคนเนี่ยก็ต้องค่อยๆเปลี่ยนเขานะครับนะไม่ใช่เปลี่ยนทีเดียวแบบจาก republican เป็น d e m o c r a t เลยทีเดียวมันเปลี่ยนแบบนั้นได้ไม่ง่ายต้องค่อยๆเปลี่ยนนะหรือหาคนที่อยู่กลางๆก,ก่อนอดึงตรงนั้นเข้ามาเป็นกลุ่มเราก่อนน่าจะได้ได,ได้ได้ง่ายกว่าอันที่4คือ uncertainty คือมนุษย์ไม่ชอบความชัดเจนเอ้ยไม่ชอบความไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นเราต้องลดความไม่ชัดเจนนั้นนะโมเดลของร r e m i u m ที่เล่าให้ฟังของ Dropbox ก็จะช่วยได้แล้วที่5คือ,อ collaborating evidence นะครับ CE ก็คือทำยังไงให้เขาได้ยินจากหลากหลายแหล่งนะครับก็จะทำให้เขาเปลี่ยนใจได้มากขึ้นเป็นหนังสือที่น่าสนใจมากนะครับชื่อ The Catalyst How to Change Anyone's Mind ของ Professor Jonah Berger เข้าใจว่าไม่ยังยังไม่มีแปลเป็นไทยแต่คิดว่าอีกไม่นานน่าจะมีหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับแล้วเราพบกันใน e p ถัดไปครับสวัสดีครับ Nopadon Story, a life-changing story.